เรามีความตั้งใจไว้ว่าเราจะอยู่นอกเชงเก้นเนี่ยแต่ยังอยู่ในยุโรปอยู่นะแต่เป็นนอกเขตเชงเก้น en ละเพราะว่าประเทศพวกนี้เขาไม่ได้อยู่ในเชงเก้นไงก็คือถ้าอยู่ในเชงเก้นก็หมายความว่าเราต้องขอวีซ่าเชงเก้นแต่อันนี้คือเขาไม่ได้เข้าร่วมคืออาจจะยังกําลังดําเนินการอยู่หรือไงแต่ว่าเขายังไม่ได้อยู่ในเชงเก้นฉะนั้นเราก็ถือว่าเรามาพักวีซ่าแล้วกัน <c oughs> นะเพราะว่าเข้าเชงเก้นมันก็ต้องเก้าสิบวันอยู่ได้มากสุดเก้าสิบวันแล้วก็ต้องออกไป ออกจากเขตเชงเกนอย่างน้อย90วันถึงจะกลับเข้ามาใหม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราเหมือนออกมาพักวีซ่าแต่เราตั้งใจจะพักสักหกเดือนเพราะว่าเราวางเป้าไว้ว่าเราน่าจะอยู่ในยุโรปเนี่ยทั้งในเขตเชงเกนและนอกเขตเชงเกนเนี่ยสักประมาณปีหนึ่งเราเล็งไว้ว่าจะเป็นแอลเบเนียแล้วก็โครเอเชียบอกก่อนเลยแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันจะยังไงอ๋อไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้ศึกษาอะไรมาก่อนเราก็กะว่าจะมานี่แหละมาตายเอาดับหน้านี่แหละครับแล้วก็อย่างที่ เอาไปให้ดูนะครับตรงนี้ก็คือเราจบการเดินทางในเขตเชงเก้น90วันแรกของเรานะครับที่ปารีสฝรั่งเศสวันสุดท้ายนี่แหละเราก็คือบินมาที่แอลเบเนียโดยที่เรานั่งเปกาซัสแอร์ไลนจากปารีสมาคือเขาเป็นสายการบินของตุรกีนะเขาก็ต้องมาเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูลก่อนที่สนามบินซาบีฮากรอกเคนแล้วหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนเครื่องแล้วก็บินมาที่แอลเบเนียเหมือนเหมือนอ้อมยังไงไม่รู้นะ เราจะไปลงที่แอบเบเนียใช่ไหมเจ้าหน้าที่อ่ะที่โหลดกระเป๋าให้เราเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนเช็คเอกสารแล้วทีนี้เขาก็ดันไม่รู้เรื่องเงื่อนไขการเข้าประเทศแอบเบเนียเพราะว่าเขาถามว่าคุณจะอยู่แอบเบนเนียกี่วันแล้วบอก90วันเขาก็ทําหน้างง90วันแล้วเขาก็บอกว่าคุณมีวีซ่าไหมเราก็โชว์ว่าเรามีเชงเก้นวีซ่าเชงเก้นวีซ่าอืมตกลงคุณจะอยู่กี่วันอย่างเงี้ยคือเขาบอกเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออแล้วคุณมีตั๋วกลับไหม เราบอกเราไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่90วันแล้วเราจะไปโครเอเชียทางบอ์เดอร์ทางพรมแดนอ่าแล้วเขาก็บอกไม่ได้อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเออเราก็แบบนะคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็เขาก็ไปคุยกับเพื่อนอ๋อโอเคจบกันไปนะครับจริงๆอับเตรียมจะโชว์ละโชว์ไอหน้าเว็บของแอบเบนเนียว่าจริงๆเราต่อให้เราไม่มีวีซ่าเชงเกนนะคนไทยก็ได้ฟรีวีซ่า90วันเข้าแอบเบเนียอยู่แล้วคือคือต่อให้ไม่ได้ขอวีซ่าอะไรมาเลยอะ่ะ ฮิวกระเป๋ามาอยู่90วันอยู่แล้ววงเล็บถ้าช่วงนั้นเขาเปิดให้นะอย่างปีนี้ที่มาเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่1เมษาถึง31ทธันวาฉะนั้นต่อให้ไม่มีวีซ่าก็เข้ามาได้อยู่แล้วแต่เรามีวีซ่าเชงเก้นด้วยฉะนั้นเราก็ดับเบิลสชั้นเลยก็คือใครมีวีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุก็สามารถเข้าแอบเนียได้